ู่กับนักแข่งรถดิฟอีกหนึ่งท่านนะคะเอาไว้ว่าแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะพี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมเก่ง BT Performa D2 นะครับอยู่สังกัดทีม TT นะครับก็วันนี้ก็มาทำการแข่งรายการ TDS 2014สนามแรกนะครับเอารถอะไรมาแข่งคะเป็น Toyota GE 30ครับทำไมถึงเอาตัวนี้มาแข่งในสนามดิฟอะคะก็เป็นรถแปลกใหม่ดีแล้วก็เป็นรถเก่าชอบเล่นรถเก่าอยู่แล้วด้วยครับอ๋อชอบเล่นรถเก่าอยู่แล้วหนูก็ชอบเล่นรถเก่าๆเหมือนกัน Running the streets yeah we was living out our dream oh you used to be my brother I was your provider and now we separated into oh ถามดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยมาในสนามของ TDS รู้สึกเป็นยังไงบ้างยิ่งใหญ่ไหมคะยิ่งใหญ่มากครับรู้สึกประทับใจนะครับเป็นรายการระดับประเทศเลยรู้สึกได้เป็นเกียรติยิ่งที่ได้มาวิ่งครับเขาเป็นรายการของเขารายการแรกรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมแล้วอ้อมเห็นนะว่ารายการการแข่งขันรถดิฟในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีค่อนข้างเยอะแล้วถือว่าวงการการแข่งขันรถดิฟเนี่ยเฟื่องฟูมากขึ้นไหมคะสำหรับปีนี้มากนะครับเพราะว่ายิ่งมีรายการทีเดสเข้ามาเนี่ยรู้สึกแพร่หลายไปต่างประเทศด้วยอะไรด้วยนะครับรู้สึกไปได้ไกลกว่าเดิมเยอะเลยครับแล้วตัวนักแข่งอย่างเราอะคะส่งผลดีกับเราไหมก็ส่งผลดีครับได้เจอนักแข่งต่างชาติมากขึ้นนะครับก็ได้พัฒนาฝีมือของเรามากขึ้นแล้วเราได้เก็บทริคดีๆของเขามาใช้ดัดแปลงไหมคะเก็บครับก็ได้เก็บได้ศึกษาวิธีการขับของชาวต่างชาติมาแล้วมาดัดแปลงใช้กับเราได้ให้คำนิยามดีกว่ากับรถดริฟต์เนี่ยว่ายังไงดีกับความหมายของเราก็มีสติก่อนสตาร์ทแล้วครับทำไมถึงมีสติก่อนสตาร์ทรถดริฟต์เนี่ยมันต้องแบบว่าใช้ลีลาท่าทางก็ถ้าเรามีสติขับเนี่ยรู้สึกมันจะคุมได้คุมทั้งรถคุมทั้งตัวเราเองได้ครับแล้วความสนุกที่ได้ขับรถดริฟต์เนี่ยมันแตกต่างจากพวกรถเซอร์กิตหรือว่ารถแร็คยังไงบ้างคะมันแตกต่างคือตื่นเต้นตั้งแต่ออกตัวยันจบอะครับก็พยายามต้องควบคุมตัวเองให้ได้ให้อยู่ในการแข่งขันให้ได้ครับแล้วสงสัยมากๆเลยการขับรถดริฟต์เนี่ยมันการฝึกท่าทางเนี่ยมันมาจากไหนไอ้ลีลาลวดลายอยู่ในสนามแข่งจริงๆแล้วเริ่มต้นจากที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วคนไทยได้นำมาเล่นแล้วศึกษาต่อมาเรื่อยจนมาเป็นรถคนไทยก็มาขับเองอะไรเองได้ครับศึกษาจากประเทศที่ญี่ปุ่นจริงๆแล้วครับค่ะแล้วอันนี้เราไปศึกษาที่ญี่ปุ่นมาไม่ครับมีอาจารย์สอนอยู่ครับมีพี่ๆเขาสอนอยู่เออดูจากแผ่น DVD บ้างไหมในการศึกษาดูมั่งครับแล้วดูตาม YouTube มั่งดูอะไรมั่งครับ AV เหรอฮะไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ครับ แล้วถ้าเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยในการขับขี่รถดริฟต์สักทีนึงเนี่ยถ้าเปรียบเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่สักตัวหนึ่งจะเลือกเป็นอะไรดีจะเลือกเป็นอะไรดีครับก็เป็นมอนสเตอร์นะครับเป็นมอนสเตอร์พวกเป็นเคนบ็อกอะไรประมาณนี้ครับเพราะอะไรถึงเลือกเป็นเคนบ็อกรู้สึกสนุกกับการขับมากกว่าดีกว่าเราจริงจังกับการแข่งรู้สึกสนุกมันก็ทำให้เรามันก็ควบคุมตัวเองได้อะไรได้แล้วเคยไหมคะที่แบบว่ามีประสบการณ์ดริฟต์บนท้องถนนที่ไม่คาดฝันมีครับก็ฝนตกขับรถมาด้วยความเร็วสูงครับแล้วก็เกิดการสไลด์แล้วก็ดริฟต์ไปตามบนท้องถนนครับแล้วอย่างนั้นถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดีเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงก็แก้ปัญหาคือปล่อยตามธรรมชาติครับแล้วก็ถ้าเกิดดริฟต์เป็นก็เดินเครื่องส่งต่อเลยครับเจ๋งมากๆโอเควันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ I came to dance, 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 dance I hit the floor cause that's my plans, 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 plans I'm wearing all my favorite brands, 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 brands Give me some space for both my hands สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมียวค่ะตายค่ะวันนี้เรามาอยู่ในบูธของอะไรคะอยู่ในบูธของพาวซ่าค่ะน้ำมันหล่อลื่นนะคะสายพันธุ์อเมริกันค่ะสวยๆอย่างนี้เนี่ยวันนี้เราต้องมีคำถามเด็ดมาถามเลยนะคะถ้ามีผู้ชาย3แบบมาให้เลือกแล้วก็มาจีบเราพร้อมๆกันเนี่ยเราจะเลือกอะไรดีระหว่างคนที่ขับรถดริฟต์ขับรถแร็คหรือว่าขับรถเซอร์กิตต้องบอกก่อนนะคะว่าขับรถดริฟต์เนี่ยจะลีลาเด็ดนะแล้วก็ออปชั่นแรงนะส่วนแร็คเนี่ยก็คือว่าเร็วแรงแล้วก็ทุ่มทุนส่วนเซอร์กิตเนี่ยจะเป็นแบบว่ายาวๆทำรอบนะแล้วก็อยู่ในลู่ในทางตลอดเป็นเราเราจะเลือกอะไรดี
เรานะคะเราเลือกรสดิฟค่ะเราชอบลีลาค่ะใครลีลาเด็ดนะคะชอบพูดต่อไม่ได้ใครลีลาเด็ดเนี่ยชอบส่วนตัวของเราคะชอบรสแบล็กค่ะชอบรสแบล็กชอบเร็วแรงแต่มันแป๊บเดียวนะใช่ อ่ะแล้วส่วนตัวของเราเนี่ยปกติมีอยู่หรือเปล่าคะแล้วมีแบบไหนไม่มีค่ะโสดค่ะแล้วเราล่ะโอ๊ยสวยๆแบบนี้อ่ะคะก็ต้องโสดสิคะโอเคค่ะแล้วเราสามารถที่จะมาดูผลิตภัณฑ์หรือว่าติดตามผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่ไหนบ้างค่ะนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ www.palsa.com ค่ะหรือว่าจะอยากจะนี่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้มีมาให้เลือกถึง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็น Palsa Sunny Synthetic นะคะหรือว่าจะเป็นพาวซ่าซุปเปอร์เซนเทนติกนะคะวันนี้เหมาะกับเครื่องยนต์เบนซินค่ะก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ร้านที่จัดจำหน่ายค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองสาวสวยมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมอนสเตอร์ฟีเอาล่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อมก็พาผู้ชมเนี่ยมาอยู่กับนักแข่งหนึ่งท่านนะคะเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนำตัวเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะครับผมผมชื่อก๊อฟนะครับชื่อในทีมก็คือ Racing Golf Deep Team แล้วก็พี่มนชัย Motor Sport ครับผมมาจากทีมอะไรนะคะพี่มนชัย Motor Sport ครับแล้ววันนี้เอารถอะไรมาแข่งคะSkyline R32ครับความรู้สึกที่ได้มาแข่งในรายการ TDSที่เรียกว่าเป็นรายการแรกที่จัดทริปได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะโอ้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นรายการใหญ่อีกหนึ่งรายการเพราะว่าเพิ่งเล่นมาแค่ประมาณปีเดียวเพราะนี่เข้าปีที่2เองถือว่าเป็นรายการที่ท้าทายครับแล้วมีกองเชียร์มาให้กำลังใจเยอะไหมคะมีครับเพื่อนๆมาเยอะครับอยากจะถามว่ารายการการแข่งขันรถดิฟในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเข้ามาเยอะแล้วอยากจะทราบว่าความคิดของพี่คิดว่ารายการการแข่งขันรถดิฟเนี่ยมันเฟื่องฟูขึ้นไหมคะในประเทศไทยเฟื่องฟูนะครับคือเดี๋ยวนี้น้องหน้าใหม่ๆคือเยอะขึ้นมีขึ้นมาเยอะขึ้นเด็กรุ่นใหม่หัดเล่นอะไรเงี้ยเยอะขึ้นแต่อยากจะแนะนำว่าคือหาสนามซ้อมดีกว่าไปหัดบนน้องกระหนดอะไรอย่างงี้ดีกว่ามาไม่จะเกิดอันตรายแต่ถามว่าโตนะผมว่ามันเริ่มโตขึ้นแล้วส่งผลดีกับตัวเรายังไงบ้างคะก็ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นครับคือคนได้รู้จักเราเยอะขึ้นประมาณนั้นครับผมเราได้ฝึกประสบการณ์มากขึ้นกว่าเดิมไหมคะจากที่ได้ดูคู่แข่งออกลีลาอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือฝึกทักษะฝึกหลายอย่างเรายิ่งเจอคนเก่งเราก็ยิ่งพัฒนาตัวเราเองขึ้นมาอย่างรุ่นน้องที่หัดเล่นมาใหม่เขามาเราก็เต็มใจที่จะสอนเขาเนี่ยเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เยี่ยมมากๆเลย If you're not drunk ladies and gentlemen get ready to get fucked up let's do itไออยากจะทราบว่านิยามคำว่าดริฟต์ของพี่เนี่ยในความคิดพี่คิดว่าเป็นไงบ้างในความคิดผมอะดริฟต์คือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเอกลักษณ์ท้าทายแล้วก็มองแล้วแบบมันสนุกตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับผมแล้วเวลาที่เราอยู่บนรถดริฟต์ที่กำลังจะแข่งขันเนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงคะโอ้ตื่นเต้นครับธรรมดาเหมือนเราแบบว่าต้องแบบเอาชนะตัวเองให้ได้อะไรเงี้ยเห็นว่าควันมันเยอะเนี่ยเคยสำลักควันหรือว่าแสบตาไหมคะโอ้ยถ้าสำลักควันอย่ามาเล่นดีกว่าครับอ่ะเราพี่คิดว่าความสนุกของดริฟต์เนี่ยมันแตกต่างจากเซอร์กิตหรือว่าแดร็กยังไงบ้างแตกต่างครับมันผมว่าทักษะมันจะเยอะกว่าเทคนิคอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นการแก้การทุกอย่างครับประสาทสัมผัสต้องเร็วแล้วทำไมถึงเลือกมาขับรถดริฟต์อะคะคือชอบครับแต่ก่อนผมเล่นมาหมดแล้วครับแดร็กอะไรพวกเนี้ยครับแต่ว่าผมว่าอันนี้มันเห็นแบบมันท้าทายกว่าครับผมท้าทายความสามารถเราเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วถ้าให้เปรียบเทียบว่าเป็นมอนสเตอร์หรือว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่สักตัวหนึ่งเวลาที่เราแข่งขันอยู่ในสนามเนี่ยเราจะเปรียบเป็นตัวไหนอ๋อแข่งขันในสนามผมก็เป็นพวกไอรอนแมนมากกว่าครับเพราะอะไรถึงเลือกไอรอนแมนนะคะมันไม่รู้ครับคือความชอบของเราอ่ะมันเป็นเหมือนอะไรที่เกาะเหล็กอะไรเงี้ยเท่ด้วยใช่ครับผมประมาณนั้นเราก็ดูรวดเร็วใช่ใช่ครับอยากจะให้พี่ฝากหน่อยเกี่ยวกับคนที่เริ่มที่จะขับดริฟต์แล้วก็เลือกที่จะไปขับตามท้องถนนคือถ้าน้องๆ นะครับอยากจะเล่นดริฟต์นะครับผมแนะนำว่าให้รวมกลุ่มกันหรือว่าหาสถานที่โล่งๆที่ว่าเขายินดีให้เราซ้อมมาซ้อมตรงนั้นดีกว่าที่เราจะไปซ้อมบนท้องถนนเพราะว่ามัน
หนึ่งมันจะเกิดอันตรายครับเพราะวันนี้มันเกิดได้ตลอดครับอันตรายใช่ครับผมประมาณนั้นครับเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเอาใจช่วยนะคะขอให้ได้แชมป์กลับมาวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ